ู่โจมช้างป่ายามค่ำคืนกลับไปที่บ้านแก่งปรากฏตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองกาญจนบุรีอีกครั้งนะครับคราวนี้ไปยามค่ำคืนดูบ้างนะครับปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ดินทำกินของชาวบ้านทวีคูณขึ้นทุกวันด้วยจำนวนช้างป่าที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของช้างป่าก็ลดลงนะครับก็เลยทำให้โขลงช้างป่าผู้หิวโหยต้องมาอาศัยไร่ข้าวโพดที่ชาวบ้านก็ปลูกเอาไว้เป็นแหล่งอาหารครับนายวสันต์สุนเจียรัตน์กำนันตำบลห้องสะดาวบอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของชาวบ้านหาแหล่งอาหารให้ใหม่หรือไม่ก็ชดเชยไร่ข้าวโพดที่เสียหายนะครับอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลด้านผลกระทบต่างๆเช่นการชดเชยเยียวยาผลกระทบในเรื่องการเสียหายการสร้างรั้วถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมาเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างป่าเพื่อที่ลดการที่ช้างจะออกมาใช้น้ำใช้อาหารในชุมชนครับส่วนชาวบ้านก็ไม่นิ่งดูดายตกกลางคืนก็รวมกลุ่มจิตอาสานำทีมโดยกำนันวสันต์สุนเจรัตน์เดิมเนื้อครับและนางละอผู้ประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านท่าทะหุ่งนาร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1และหมู่5สารวัตรกำนันตำบลช่องสะเดาและทีมเป้าระวังช้างป่าตำบลช่องสะเดาออกตรวจพื้นที่ครับหน้าที่ก็คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของชาวบ้านคอยขับไล่ช้างป่าที่จะเข้ามาทำลายพืชไร่ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านประชาชนร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มจิตอาสาคอยเฝ้าระวังครับคอยออกตรวจเวลากลางคืนคอยแจ้งเตือนกันแต่ละหมู่บ้านเพื่อว่าช้างจะออกทางไหนจะไปทางไหนมีการติดกล้องดักเส้นทางการเดินเพื่อที่จะได้รู้ว่าช้างออกช่องไหนจะได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางได้หลบเลี่ยงกันได้ช้างป่าอยู่กับคนไม่ได้หรอกครับช้างป่าก็ต้องอยู่กับป่านี่ทราบมาว่าท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีเริ่มเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและช้างป่าแล้วแค่เอาป้ายปักเตือนไปปิดไว้ไม่พอหรอกครับช้างป่ามันอ่านหนังสือไม่ออกกำลังหาวิธีช่วยเหลืออย่างถาวรอยู่นะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน